วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC เจ้า YouTube อุชิตับชาแนลนะครับวันนี้มาดูงานประเพณีครับของตำบลปทัดบุนะครับตอนนี้ครับมีการต่อยมวยทะเลด้วยครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังรำไหว้ครูครับโอ้โหระวังใครเอ่ยนี่น่าจะเป็นหมู่8นะครับทางขวามือนะครับแล้วก็ซ้ายมือนี่น่าจะเป็นหมู่5นะครับอุ้ยนักมวยเก่าทั้งนั้นครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเสียดายมากที่ว่ามันย้อนแสงไม่หน่อยครับนี่ครับโอ้ยดูครับตอนแรกว่าจะทำการแข่งขันในช่วงกลางคืนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้อากาศจะหนาวเย็นมากครับก็เลยมาจัดในช่วงกลางวันนะครับเอานี่ครับไหว้ครูกันเสร็จเรียบสับเรียบร้อยแล้วเอากำลังกระดึบกระดึบก็ไปครับเอาเนี่ยเอามาดูครับเอาดึบเอากระดูใครจะร่วงใครจะอยู่ใครจะไปจับมือกันก่อนครับโอ้ยแล้วก็นวมก็เป็นนวมเล็กด้วยครับทำไมพี่น้องเป็นนวมนวมนิ้วโผล่ครับยกที่หนึ่งรับขึ้นเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหนี่ครับเอาเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยร่วงซะแล้วครับโอ้ยเจอวิชาหลอกล่อไปนิดเดียวครับร่วงไปซะแล้วครับนี่ครับโอ้ยก็ใครยังไม่ได้ดูมาดูภาพรีเพลย์ของอุชิตับก็ได้ครับนี่ครับโอ้เอายกหนึ่งนะครับอ๋อเป็น2ใน3ครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะมาดูครับมาดูทีนี้น่าจะรู้เชิงกันแล้วครับอันนี้เป็นยกที่2ครับยก1ก็ทางหมู่8ครับนำเข้าไปแล้วครับนี่ครับเอายก2ครับเอาทำไงยกโอ้ยจะเอาหัวชนกันแล้วพี่น้องเอายกเอาไปใกล้ๆนี่ถอยเอามีถอยเอาโอ้นะครับมีถอยครับเอามุมแรงครับขยับเข้าหากันไหนมุมตรงไหนทำไงครับยกขยับโอ้นี่ครับนี่ครับเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับตอนนี้ครับเป็นมวยทะเลครับหาดูยากครับพี่น้องเอาไม่ได้ทำอะไรเลยจะร่วงแล้วมีโยกครับเอาจับขาครับมีจับขาโอ้ยเสมอกันครับยกดีเสมอกันครับมือ8ยังนำอยู่ครับตอนนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศครับโอ้โหนี่ครับก็คืนนี้ก็จะมีการจัดงานนะครับเป็นงานประจำปีของตำบลนะครับตำบลปทัดบุอันนี้ก็เด็กกำลังหนีเรียนมาครับน่าจะเป็นเจริญราชวิทยาครับมาดูใครจะเป็นหัวโจกครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ท่านผอ.พ่อท่านผอ.ก็ดูเลยครับนี่ครับอันนี้ต้องเอารถไถไปไถมาในแม็กซ์ซูเปอร์แม็กซ์นะครับไถรถไถให้พันโรงแตนครับ ไปต่อครับเดี๋ยวเด็กมันรุมครับไปก่อนครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ้ยลอยกระทงอะไรจะร้องไห้วะหันหน้ามาดิสวัสดีเจ้าไปต่อครับผมให้พี่น้องอันนี้ก็ทีมวัยรุ่นนะครับนี่ครับเอ้ยไหนขอไปกระทําจิตหน่อยดิอีกหัวเราะคือไปต่อครับเด็กมันน่าจะใช่ครับให้ดูดูหลอดจะหลอดอะไรมันขุ่นๆอย่างนี้ไปต่อครับพี่น้องเดี๋ยวเด็กมันถีบลงน้ำเดี๋ยวไปดูมวยกันต่ออุ้ยดูตรงนี้ครับเดี๋ยวไม่ทันครับพี่น้องครับยกที่3กำลังจะโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ตีระฆังเลยครับลงน้ำซะแล้วครับ
แสดงว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันครับนี่ครับโอ้โหโอ้ชนะแล้วมั้งนั่นน่ะโอ้ชนะแล้วครับหมู่8น่าจะชนะไปแล้วครับโอ้โหนะครับระฆังยังไม่เริ่มเลยตกน้ำเสร็จแล้วอย่าไปดูคู่ต่อไปครับท่านผู้ชมคู่นี้ก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะครับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe อุชิตับชาแนลด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับผมปัดร่มมีปรึงเปลี่ยนพระนสารานูโซเซนเรียนนาป้าตันจะเรียนกีตาจับเปียเส้นกรบเรียนขมาดโยสันเทินเมียนได้แค่น้องอยู่ยา